สวัสดีครับก็กับลุงกิตครับในช่องวิกิตบ็อกครับเป็นช่อง YouTube ครับวันนี้พ่อกันตอนแรกพี่น้องเฮ็ดอาหารแรงกิตมื้อนี้มีเมนูง่ายๆล่ะพี่น้องเปิดไฟแล้วมื้อนี้เฮ็ดเป็นต้มยำไข่เจียวครับสูตรแซ่บๆเลยมื้อนี้เฮ็ดเต็มพิกัดเต็มรูปแบบเลยวัตถุดิบของเฮาก็มีหน้าไข่ครับไข่3หน่วยแล้วก็หอมแดงพริกแห้งแล้วก็ข้าวน้องต้มยำครับนี่เครื่องต้มยำครับต้มยำเฮาครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่งวิธีการเฮ็ดเลยเด้อขอเริ่มกันตีไข่เอาไข่ไปเกี่ยวกันพี่น้องใช้เป็นไข่เป็ดครับเมนูง่ายๆครับคนได้เคยเป็นครับแต่ว่าสูตรของผมนี่ใส่เป็นไข่เป็ดนะปกติก็จะใส่ไข่ไก่ครับเติมรสดีหน่อยครับว่าต้องหลายครับว่าห้องไปดีใส่เครื่องต้มยำด้วยเป็ดที่หอมเลยพี่น้องหอมมากตัดเส้นเหลืองเอาเลยต้องเดี๋ยวที่หลังนี่น้องหอมมากก็มาจากที่ทอดเกี่ยวไข่แล้วครับก็หั่นเป็นชิ้นให้หน่อยครับมันก็หนาเป็นชิ้นหนาชิ้นโอ้ต้องสีให้มันกรอบๆอันนี้ไปต้องก่อนที่เสียบนี่ครับมันเป็นชิ้นเป็นชิ้นมันคงจะใส่เป็นแผงสิมันก็แผงง่ายเปล่าแนะนำครับต้องเป็นไข่เป็ดโอ้โดนไปเลยหนึ่งต้องเป็นไข่เป็ดเท่านั้นครับถึงจะน่ากิน โอ้ยไปทอดพริกกลัวแต่แล้วโอเคไหมครับขั้นตอนการต้มยำนะเครื่องต้มยำก็คือถ้าตะไคร้ใบมะกรูดนะพี่น้องน้ำประมาณสักถ้วยนึงเนี่ยตะไคร้ใบมะกรูดขนมต้มยำหมดเยอะมากพี่น้องหัวหอมหอมแดงปลาปูเครื่องเลยครับเมื่อกี้ก็นำไข่ไปต้มเลยครับไข่ต้องความเยียวเยียงครับถึงจะอร่อยเป็นกรอบนี่ยอดมากเพิ่งที่หยอดน้ำปลาไปนิดนึงไม่ได้ใส่เกลือครับเพราะว่าพริกครับพริกทอดชิมน้ำนิดนึงครับโอ้โหสุดยอดมากอืมอืมได้เลย
กี่แล้วครับโอ้โหใบหอมนี่สีสันครับน่ากินมากต้มยำไข่เกี๊ยวครับสูตรแซ่บๆจนน้ำมันหอนเนาะอันนี้ก็เป็นยำมะม่วงไม่ต้องยำไงเฮ็ดบ่ยากหรอกฝานฝานแล้วก็ใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาแล้วก็ใส่ชูรสใส่น้ำปลากันเรียบร้อยเลยครับน้ำมะม่วงเนาะโอ้คือดิเผ็ดจัดน้ำมันแตกชิมกันไม่ได้กินเข้ากันก็ไข่เกี๊ยวนี่พี่น้องครับต้มยำไข่เกี๊ยวเนาะม่วงมันเปรี้ยวๆจังเลยขอเบิ่งก่อนนะเด็กขอเบิ่งอุ่นสดน้ำก่อนซิมต้นตัวน้ำสุดยอดไปเกี่ยวมาคือไม่อยากจะเป็นแซ่บต่ำกินคนยอมไม่ร้องมึงก็ยอมไปกินน้ำเจอน้ำห่อนช่วงหวับเลยตัวน้ำสดชื่นเนี่ยก่อนน่าจะแล้วเอาสุดท้ายเลยพี่น้องอ่ะเป็นพี่น้องเบิ้งเพราะเป็นพิธีกรรมเนาะรับรองครับ
เมนูง่ายๆเนาะลองเอาไปกินบ้างต้มยำไข่เจียวยุบ